สวัสดีค่ะรู้กันไหมว่าก่อนจะทำชิ้นงานสมุนไทยได้ต้องใช้ความพยายามมากงั้นวันนี้หนูจะมาเล่าประวัติให้ฟังนะครับตอนทำงานหนูรู้สึกสนุกเพราะได้ทำงานที่ชอบกังวลเพราะกลัวว่างานจะออกมาดีไหมงานของหนูมีจุดเด่นคือลงสีสวยโดยมีวิธีการคือตัดเส้นขอบข้างนอกค่อยๆลงสีและไล่สีด้วยค่ะอย่างเช่นภาพนี้ตอนทำงานหนูต้องปรับปรุงคือหนูเขียนเข้มเกินเขียนเบี้ยวหนูมีวิธีการปรับปรุงคือเขียนอ่อนๆไม่ต้องเข้มเกินและขีดเส้นก่อนเขียนบางๆถ้าเกิดว่าเขียนเสร็จแล้วใครอยากลบก็ลบใครไม่อยากลบก็ไม่ต้องลบนะคะหนูใช้ที่หนูเรียนมาทำโครงงานครั้งนี้ได้คือกะขนาดภาพจากวิชาคณิตศาสตร์วาดรูปลายไทยระบายสีจากวิชาลายไทยแสนภาษาการเขียนจากวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยกลอนจากวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยผลไม้ต่างๆจากวิชามนุษย์กับโลกวันนี้หนูจะมาเล่ากลอนให้ฟังนะคะเจ้าแครอทน้อยค่อยๆเติบโตมีหัวพ้นโผล่โอ้โหใหญ่จังหนูนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้คือต้องมีความพยายามมุ่งมั่นความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นและเอาใจของเราใส่ลงไปในผลงานชิ้นนี้ของพวกเราเองหนูนำไปใช้ในวันอื่นๆได้คือต้องเอาใจของเราใส่ลงไปในผลงานมุ่งมั่นพยายามภาคเพียรความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเกิดว่างานที่เราไม่ชอบเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดค่ะถึงแม้เราจะไม่ชอบก็ตามขอบคุณค่ะ